มือขอบคุณพี่ค่ะน้องพี่วันนี้เป็นวันแบบ congratulation นะขอบคุณนะครับค่ะรับปริญญาเรียบร้อยความรู้สึกของดีใจครับดีใจคือที่จริงมันเป็นอีกหนึ่งมิชชั่นของพี่อยู่แล้วที่พี่อยากจะทำให้คุณพ่อคุณแม่ด้วยและให้ตัวเราเองด้วยครับอันนี้คือ4ปี4ปีครับที่จริง3ปีครึ่งครับโอ้3ปีเลี้ยง1ตัวสามปีสุดท้ายเหลือว่าพี่สุดท้ายเรียนตัวเดียวที่ยากไม่กับปากที่มันมีเพราะเราทำงานด้วยแล้วก็เรียนด้วยและสาขานี้ด้วยนานาชาติก็คือที่จริงก็รู้สึกว่าเหนื่อยครับผมแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องของหน้าที่และความรับผิดชอบของเราด้วยที่เราก็ต้องแครี่ทั้งสองอย่างไปพร้อมๆกันอะไรเงี้ยครับผมก็ที่จริงถ้าอยากจะขอบคุณอยากขอบคุณทีมพี่ผู้จัดการมากกว่าที่ manage คิวเราให้เราสามารถเรียนไปด้วยได้ด้วยแล้วก็ทำงานไปได้อย่างเต็มที่ด้วยช่วงจังหวะไหนที่ในชีวิตการเรียนที่ว่ายากที่สุดอะในการที่แบบไปจากกล้ามภาพขึ้นมาได้อาจจะเป็นช่วงปีแรกๆมั้งครับที่เข้ามาเรียนอะไรเงี้ยเพราะว่าเราเปลี่ยนจากการเรียนมัธยมมาเรียนมหาลัยอย่างเงี้ยวิธีการเรียนวิธีการสอนหรือว่าวิชาที่เราเรียนมันค่อนข้างแตกต่างกันเยอะอะไรเงี้ยอย่างป้ามาค่ะอันนี้คือเป็นสิ่งที่ขอไหมคะว่าของานก็โอเคแล้วแหละแต่ว่าขอเรียนให้รับปริญญาให้ป้าประมาณด้วยพี่ๆเขารู้หน้าที่ค่ะเขาก็เป็นห่วงเขาทำงานไปด้วยแล้วก็เรียนไปด้วยพยายามจะคอยถามเขาว่าช่วงนี้ต้องตื่นกี่โมงถ้าตื่นไม่ทันจะช่วยปลุกถ้าไปเรียนได้เองก็ไปเรียนแล้วมาแล้วพี่แค่ไหนก็ภูมิใจที่มีวันนี้นะคะเออพี่ๆเขามีความรับผิดชอบทั้งในเรื่องงานเนี่ยเขาคือรับผิดชอบมากและส่วนเรื่องเรียนก็พี่ๆก็ทำได้ดีนะคะไม่ทำให้เป็นห่วงเขาจะรู้ว่าถึงเวลาสอบถึงเวลาเรียนแล้วก็ตารางงานถ้าจะหยุดช่วงเรียนเพื่อไปทำงานเขาก็จะแจ้งคุณแม่ว่าวันนี้เขาจะหยุดอะไรแบบนี้จะคอยซัพพอร์ตอ่ะช่วยซัพพอร์ตมีซัพพอร์ตด้วยกำลังใจยังไงบ้างเพราะน้องก็ค่อนข้างเหนื่อยเหมือนกันทั้งเรียนด้วยทำงานด้วยอะไรเงี้ยการซัพพอร์ตของเราก็คือว่าเจอหน้ากันคุยรายการแล้วก็ถ้าเราว่างจริงเราก็ไปทานข้าวด้วยกันครับก็ประมาณนี้ครับจะคอยถามลูกๆอยู่เรื่อยค่ะว่าต้องการให้ช่วยอะไรบ้างไหมมีอะไรที่แบบตรงไหนทำไม่ทันตรงไหนทำไม่ทันให้แม่ช่วยอะไรได้ไหมค่ะทีนี้ป้ามาคาดหวังไหมครับแบบจบปตรีก็ต่อปโทเลยไหมครับก็ตอนนี้จริงๆมีแผนว่าจะให้น้องเรียนโทแต่ว่าช่วงที่น้องมีงานต่อเนื่องเนี่ยค่ะก็ต้องให้น้องทำงานไปก่อนแล้วที่3 ปีกว่าเนี่ยมีงองแงบ้างไหมคะรู้สึกแบบว่างองแงแล้วไหนอ่ะหมายถึงว่าเราพักไปแล้วก็ต้องหยุดดรอปเรียนใหม่อ๋อที่จริงเรื่องดรอปเรียนใช่ไหมดรอปพี่จริงพีตัวพีเอ็มพีก็มีดรอปบ้างบางวิชานะครับผมเพราะว่าอย่างตอนที่ถ่ายMy Ambulance ด้วยหรือว่าแปรรักษาอย่างเงี้ยครับผมก็มันค่อนข้างแน่นมากๆในวิชาที่เราอัดเรียนเราอาจจะมีดรอปเพื่อไปก็คือหนึ่งตัวท้ายที่พีไปเรียนปีสุดท้ายนี่แหละสุดท้ายเพื่อให้มันเต็มที่ด้วยเราจะได้โฟกัสในสิ่งที่เราเรียนไปด้วยเกรดเฉลี่ยอะไรนะคะเกรดเฉลี่ยพอได้เท่าไหร่เกรดเฉลี่ยเท่าไหร่วัดวาเอาแบบผ่านแบบปิ่มหรอจริงปากมาคือไม่ได้กดดันกับเราเรื่องนี้ไม่มีเลยเรื่องเรียนแต่ที่บ้านยังไม่กดดันทั้งลูกทั้งสองเลยอะค่ะทั้งสองคนเลยครับไม่เคยบอกว่าเกรดเฉลี่ยต้อง3ต้อง4ไม่เคยเลยค่ะให้ทำให้เต็มที่เป้าหมายของปากกับมาตอนนี้ที่อยากจะมีลูกคนนี้เป็นอยากจะเป็นเนี้ยอะไรในตัวเขาเป็นตัวของตัวเองแล้วก็ใช้ชีวิตแบบมีความสุขที่สุดของเขาค่ะที่ไม่เบียดเบียนสังคมแค่นั้นเองแล้ววันนี้ภูมิใจในลูกคนนี้แค่ไหนคะเพราะวันนี้เห็นพลังแฟนคลับแล้วบอลรักมากอันนี้แค่คนหนึ่งที่เดินทางมาเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ภูมิใจมากเลยอ่ะเคยคิดไหมว่าลูกเราจะมาจุดนี้ไม่เคยคิดค่ะแต่ว่าตอนที่ลูกตัดสินใจเข้าวงการก็บอกแล้วว่าทีวีต้องรับผิดชอบทั้งเรื่องเรียนแล้วก็เรื่องงานต้องรับผิดชอบเต็มที่นะแล้วเขาก็ทำเต็มที่บ้านเราจะสอนเรื่องความรับผิดชอบเป็นอันดับแรกนะครับว่าถ้ารับงานมาแล้วต้องทำให้เต็มที่น้องพีละฮะนี่คือภูมิใจตัวเองแค่ไหนครับลูกที่ทำให้ป้ามาสบายใจแล้วเราสามารถคว้ามิชชั่นของเราไปได้สำเร็จก็ที่จริงก็ดีใจมากกว่าแล้วก็ภูมิใจมากๆครับผมที่มาถึงตรงนี้ได้มีแฟนๆซัพพอร์ตมากขนาดนี้ครอบครัวที่รักพี่มากขนาดนี้มีทีมงานทุกคนที่พี่ทุกคนด้วยที่ซัพพอร์ตมากขนาดนี้ดีใจมากๆครับวันนี้อย่างนิทรรศการ exhibition ด้านหน้าคือใหญ่ตัวเราการโตมากใช่ตกใจบอกนี้นะคือที่จริงแบบรู้สึกแบบประทับใจมากๆเลยเราไม่คิดว่าแบบคือเรารู้อยู่แล้วแฟนคลับอาจจะแพลนโปรเจกต์อะไรให้เราอะไรเงี้ยแต่ไม่คิดว่ามันจะใหญ่โตขนาดนี้ผมรู้สึกประทับใจมากๆเมื่อกี้ท่านเห็นมีรถ Porsche มาจอดรถ Porsche เนี่ยเขาจะให้หรือเปล่าเนี่ยอยากได้ไหมส่วนตัวอยากได้ไม่ถามก็แบบมาก็
ช่ดีใจครับได้ก็ดีเนาะฮะได้ก็ดีได้ก็ได้ดีไหมอ่าไม่กล้าพูดอ่ะบอกแฟนคลับว่าช่วยช่วยวันนี้ได้เดินดูการหรือยังลูกยังเลยครับแต่เดี๋ยวจะมีช่วงเวลาที่ที่แบ่งไว้แล้วเดี๋ยวจะเดินเข้าไปดูแผนงานของเราต่อจากนี้จะเป็นยังไงเรื่องงานใช่ไหมคะก็ที่จริงช่วงนี้โฟกัสอยู่กับตัว The Last Twilight Concert นะครับผมที่เป็นที่เลื่อนมาจากแฟนมีตนะครับผมเป็นคอนเสิร์ตช่วงนี้ก็ซ้อมกันหนักมากสำหรับคอนเสิร์ตนี้ครับแล้วก็โปรเจกต์หน้าๆก็มีแพลนไว้บ้างครับผมแต่ว่ายังไม่ได้ลงดีเทลอะไรกันเยอะก็ต้องอยากให้ทุกคนรอติดตามนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็จะมีคอนเสิร์ตครับตอนนี้ก็เหมือนกับมาเพลงโฟกัสเพลงแบบเยอะขึ้นเนาะก็ที่จริงก็โฟกัสพอๆกันนะครับแต่ว่าในด้านเพลงเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งความชอบของเราด้วยอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าอยากจะต่อยอดทำมันเพิ่มอีกความวิตามาเห็นผลงานลูกออกมาแล้วประสบความสำเร็จทุกผลงานนี้ได้ติดตามแชร์ตลอดเวลาเขาเต้นด้วยนะเขาเต้นลงไอจีไปแล้วต้องมาแล้วครับคุณมาฮัลโหลซัพพอร์ตแล้วคอยแบบเช็คผลงานเช็คฟีดแบ็กให้ลูกเลยไหมคะก็มีเช็คบ้างค่ะว่าลูกเราเช็คบ้างเท่าไหร่ทุก5นาที5นาทีเนาะเช็คบ้างทุก5นาทีมีคนรักไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่โดยรวมแล้วทุกคนก็รักลูกเราแล้วมีแบบไปอวดแบบคนข้างบ้านไหมครับเพราะว่าลูกชั้นอะไรอย่างงี้ไม่ค่ะไม่ได้ไหนเนาะแต่ข้างบ้านเขารู้กันหมดเลยรู้เลยกำลังใจวันนี้แฟนคลับเยอะขนาดนี้มันขับดันเราแค่ไหนครับพี่ดีการทำผลงานต่อไปมากๆครับมากๆเหมือนทุกครั้งที่พี่พูดเสมอว่าแบบที่จริงพี่ดีใจมากๆที่มีคนรักแล้วก็ซัพพอร์ตมากขนาดนี้ที่จริงคือวันนึงเราจากคนที่ไม่คิดด้วยซ้ำว่าเราจะมาอยู่ตรงนี้ไม่คิดว่าเราจะเข้าวงการบันเทิงด้วยซ้ำขี้อายมากอะไรอย่างเงี้ยครับผมวันนึงมีคนรักมากขนาดนี้แบบพี่รู้สึกว่าแบบมันเกินสิ่งที่พี่คาดหวังไว้แล้วอ่ะเกินความคาดหมายเราไปเลยแล้วมันทำให้ตัวพี่รู้สึกว่าพี่อยากจะทำผลงานหน้าให้มันมีคุณภาพที่ดีที่สุดเท่าที่ณเวลานั้นพี่ทำได้หรือว่าทำงานอะไรก็ตามครับผมให้มันออกมาดีที่สุดเพื่อพวกเขาทุกคนเป็นการรีเทิร์นเขากลับไปครับอยากขอบคุณแทนพิเศษหรือแบบอะไรไงครับที่ทำให้เราสำเร็จขอบคุณอาจารย์ทุกคนที่ให้หนูผ่านมาได้ณตรงนี้ครับผมที่จริงก็อยากขอบคุณทุกคนอยากก่อนอื่นเลยขอบคุณทางมหาวิทยาลัยก่อนครับผมที่เอ็นดูตัวหนูด้วยครับผมขอบคุณอาจารย์ทุกคนที่ให้หนูผ่านมาได้ถึงณจุดนี้ครับผมอยากขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ด้วยอยากขอบคุณคุณป้ามาแล้วก็อยากขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เรียนด้วยกันที่ช่วยกันเรียนช่วยกันซัพพอร์ตทีครับแล้วก็สุดท้ายอยากขอบคุณแฟนๆทุกคนที่มาให้กำลังใจในวันนี้ครับมีคนพิเศษมั้ยคนพิเศษมีมั้ยเขาเป็นคนพิเศษหรือเปล่ายังไงล่ะพิเศษเท่าไหร่พิเศษเท่าไหร่ใครคะพี่กิ๊กพี่กิ๊กนะคะลูกชายคนของม้าเป็นไงรักเขามั้ยคุณไม่ออกมาเขินมาให้เลยมาเขินแต่ว่าจริงครอบครัวเราก็สนิทกับบิวกิ้นอยู่แล้วใช่ค่ะสนิทกันน่ารักคุณพ่อคุณแม่ก็รู้จักกันเป็นเพื่อนกันมาก่อนพี่คิดว่าพิเศษเนาะนะพิเศษไหมครับใส่ไข่กี่ใบ3 ใบความน่ารักของบิวกิ้นเป็นยังไงบ้างคะมาที่แบบเวลาเขามาหาเราก็เป็นเด็กน่ารักนะคะมีสัมมาคารวะก็สนิทกันมาตั้งนานแล้วค่ะก็เหมือนที่พี่ๆให้สัมภาษณ์ทุกครั้งก็เป็นแบบนั้นนะคะมองเห็นพัฒนาการของคนทั้งคู่ในการช่วยกันซัพพอร์ตซึ่งกันและกันความรู้สึกเราเป็นยังไงบ้างก็ดีใจที่ลูกมีเพื่อนที่จริงใจต่อกันนะคะแล้วก็ช่วยผลักดันเรื่องงานเรื่องธุรกิจด้วยค่ะฝั่งคุณพ่อนะคะยูกินเป็นยังไงบ้างยูกินน่ารักครับแล้วก็สัมมาคารวะดีมากแล้วก็เวลาทำงานด้วยกันเราก็รู้สึกว่าเข้าขากันก็ไปด้วยกันได้ดีแล้วสองคนนี้สนิทกันไหมครับก็สนิทก็สนิทนะก็มีคุยแบบว่าดีองดีเอ็มไลน์เลยมีโทรหาคุณพ่อเขาบ้างบางทีไปเที่ยวกันเจอกันก็ต้องนัดกันทานข้าวนะส่วนใหญ่จะเลี้ยงไม่ทันคุณพ่อเขาคุณพ่อชอบปั๊บจ่ายก่อนเรื่อยเลยป้าจ่ายไม่ทันสายเปย์เหรอสายเปย์สายเปย์รองดองเวลาสองคนนี้เขางอนกันเลยเขาหาทางป้าประมาณไหมคะไม่งอนนะมีไหมไม่งอนไม่มีนะคะไม่มีไม่มีรักทุกคนกินข้าวที่บ้านกินมา
อะไรนะครับเพิ่งไปถึงครับที่บ้านเด็กขึ้นมาครับผมเป็นไงบ้างก็ดีครับก็ที่จริงก็เคยกินข้าวอะไรอย่างงี้กับครอบครัวทางฝั่งกินบ่อยๆอยู่แล้วอะไรครับผมก็เป็นกินข้าวแบบเหมือนเขาก็เลี้ยงรับปริญญาอะไรให้เราแล้วได้ของขวัญหรือยังของขวัญรับปริญญาได้ของขวัญหรือยังครับก็เนี่ยรออยู่เนี่ยเราคาดหวังไหมครับของขวัญเราคาดหวังไหมจริงๆไม่คาดหวังครับผมจริงดีใจที่ทุกคนมาให้กำลังใจมาซัพพอร์ตดีมากกว่าผมไม่ได้หวังของขวัญหรือว่าอยากได้อะไรเลยใช่ใช่แต่ถ้ามีบิวกินมีมาให้ก็ดีทำการต่อยอดนิดหนึ่งลูกเราจบสาขานี้ไปหลังจากนี้มันจะในอนาคตเราจะไปต่อยอดอะไรยังไงนะครับก็ที่จริงถ้าในเรื่องที่คิดจะเรียนต่อนะผมคือที่บ้านมีธุรกิจกันอยู่แล้วเลยคิดว่าแบบอยากจะเรียนพวกแบบ entrepreneurship มันก็พวก MBA หรือแบบบัญชีไปเลยอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้กลับมาโฟกัสที่บ้านด้วยเพราะว่าอย่างสิ่งที่พี่เรียนมามันคือเศรษฐศาสตร์ครับมันก็เป็นการแบบมองภาพแบบใหญ่ๆเราก็เลยอยากจะไปเรียนอะไรที่มันอาจจะเจาะลงไปในดีเทลตรงนั้นมากกว่าที่แบบอาจจะเข้ามาอะแดปต์ช่วยกับคุณพ่อคุณแม่เราได้สบายใจแล้วรับไปต่อโอเคค่ะขอบคุณค่ะ